จากที่ฟังโจทย์แล้วก็ค่อนข้างยากในฐานะที่เราเป็นสถาปนิกเองเราก็ยังรู้สึกว่ายากพอสมควรเหมือนกันนะฮะในการตีโจทย์ออกมาให้ได้ในระยะเวลาสั้นก็พยายามให้คำปรึกษากับนักศึกษาไปว่าให้คิดอย่างรอบคอบนะฮะแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่นะฮะน้องๆก็มาปรึกษากันก็รู้สึกว่าน้องๆก็แอคทีฟดีนะฮะความคิดสมัยนี้ก็เปิดกว้างขึ้นกว่าสมัยเราเป็นนักศึกษาเยอะนะฮะแต่ในฐานะที่เรามาปฏิบัติวิชาชีพจริงแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีข้อจำกัดในการก่อสร้างอะไรเยอะก็ให้แนะนำให้คำแนะนำกับน้องเข้าไปก็อยากให้เวิร์กช็อปแบบนี้เกิดขึ้นอีกบ่อยๆนะครับผมเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษาของเราให้ดีขึ้นเป็นโครงการที่ดีแล้วก็คนที่คิดโจทย์เนี่ยรู้สึกว่าเขาจะเริ่มมองในส่วนของตัวสเปซที่มากขึ้นมากกว่าทุกๆปีโจทย์เนี่ยเหมือนกับว่าทำให้เด็กเนี่ยรู้จักความเป็นล้านนามากขึ้นหรือว่าการเปลี่ยนแม่การเปลี่ยนมุมมองของคำว่าล้านนาเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะว่ามีเด็กในพื้นที่ด้วยเนาะแล้วก็มีเด็กจากต่างพื้นที่เนี่ยเข้ามาร่วมสอบร่วมกันทำให้เขามองล้านนาเนี่ยคนละแบบกันพอมองล้านนาคนละแบบกันปุ๊บเขาจะได้เหมือนแลกเปลี่ยนความคิดว่ามุมมองจากคนภายนอกที่มองคำว่าเป็นล้านนาเนี่ยมันต่างกับตัวเขาเองที่เขามองว่าเป็นล้านนาทำให้คนข้างนอกเนี่ยรู้จักคำว่าเป็นล้านนามากขึ้นซึ่งคำว่าล้านนาเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่คนมากกว่าอยู่ที่ต่อสัญญาทั้งหลายแหล่ที่กระจายตามเมืองครับอันนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างดีนะก็คือเหมือนกับคือในแง่ของสถาบันของภาคเหนือนี่ก็คือเอาน้องจากหลายๆที่มารวมตัวกันก็คือหนึ่งมันได้รู้จักกันแล้วมันได้แลกเปลี่ยนทัศนคติที่แต่ละสถาบันเขาให้กับแต่ละคนมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันในโปรเจกต์นี้สองก็คือมันให้น้องๆเนี่ยมาเจอกับออฟฟิศที่เป็นที่ทำงานจริงๆคืออย่างน้อยน้องพลังในตัวน้องเองเนี่ยที่เขาสร้างสรรค์งานขึ้นมาสักอย่างแล้วมาเจอกับสถาปนิกที่เขาทำงานจริงๆมันก็จะเกิดการเรียนรู้กันทั้งสองฝั่งก็คืออย่างทางผมก็จะได้เหมือนกับได้พลังจากน้องเขาด้วยแล้วก็น้องเขาอาจจะได้เรียนรู้สภาพความจริงที่มันเกิดขึ้นกับการทำงานจริงเลยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นบางอย่างซึ่งผมว่าการทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดี